สวัสดีมื้อนี้เอาไปเบิ่งอีกหนึ่งข่าวดีก็คือทัพนักกีฬาบาสเกตคนพิการลาวก็สามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเป็นที่แน่นอนกันแล้วในการแข่งขันบาสเกตคนพิการตารายการเอเชียแปซิฟิกอินวิเทชั่นแนลบรินฟุตบอลทัวร์นาเมนต์2023อยู่ที่สนามอิมพันสปอร์ตจังหวัดนนทบุรีประเทศไทยในระหว่างวันที่13-19 มีนา 2023ซึ่งมารายการดังกล่าวก็มี4ประเทศเข้าร่วมประกอบมีไทยเจ้าภาพอินเดียคาซัคสถานและก็ทีมชาติลาวนะแข่งขันแบบพบกันเมื่อคัดเอาที่1ที่2เข้าชิงชนะเลิศส่วนวันที่3ที่4จะไปชิงอันดับ3นะสำหรับในวันที่15มีนาที่ผ่านมานะก็มีการแข่งขันนัดมิตรโดยทีมชาติลาวก็ลงแข่งขันพบกับทีมชาติอินเดียปรากฏว่าทีมชาติลาวสามารถเอาชนะไป 1-0 เก็บ3คะแนนนัดมิตรเช่นเดียวกับทีมชาติไทยที่ว่าเอาชนะคาซัคสถานก็มี3คะแนนเช่นกันแล้วก็นัดล่าสุดในวันที่16มีนา2023ก็ลงแข่งขันเป็นนัดที่2ทีมชาติลาวก็พบกับทีมชาติคาซัคสถานปรากฏว่าทีมชาติลาวยังสร้างผลงานอย่างโดดเด่นเอาชนะคาซัคสถานไป 2-0 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเนาะเป็นทีมแน่นอนกันแล้วซึ่งจะไปพบกับทีมชาติไทยเนาะที่ว่าชนะ2นัดรวดเช่นเดียวกันส่วนนัดสุดท้ายในรอบทำอิฐก็จะแข่งขันในวันที่17มีนา2023ทีมชาติอินเดียจะพบกับทีมชาติคาซัคสถานส่วนว่าทีมชาติลาวจะพบกับทีมชาติไทยเนี่ยสมัยนัดสุดท้ายจะเป็นการตัดสินที่1ที่2ที่3เนาะในรอบทำอิฐเพื่อบาผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศซึ่งมารอบชิงชนะเลิศก็จะคัดเอาที่1ที่2แน่นอนว่าเป็นทีมชาติไทยและก็ทีมชาติลาวนะที่ว่าสามารถผ่านเข้ารอบชิงเป็นที่แน่นอนกันแล้วส่วนว่าอินเดียกับคาซัคสถานจะไปชิงอันดับ3โดยว่าในรอบชิงอันดับ3จะไปแข่งขันในวันที่18มีนา2023ในเวลา 8:00 นนะส่วนว่าในนัดชิงชนะเลิศจะแข่งขันในตอนแรกทีมชาติลาวจะพบกับทีมชาติไทยในเวลา 16:30 นาทีนะก็สามารถเอาใจช่วยทีมชาติลาวก็ได้กันทีมชาติคนพิการตาถือว่าผลงานโดดเด่นดีเด่นตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะก็มีการคัดเลือกมาจากการแข่งขันกีฬาพาราเกมหรือว่าเสียงขวางพาราเกมอยู่ที่แขวงเสียงขวางในต้นปีที่ผ่านมาซึ่งนี่ก็เป็นมากผลที่ว่ายิ่งใหญ่เนาะเป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาคนพิการตาลาวเนาะซึ่งว่าตาจะพิการแต่ใจห่างกายบ่พิการนี่ก็คือแรงผลักดันให้กับพวกเขาสามารถสู้เพื่อประเทศชาติได้นะก็ขอเอาใจช่วยก็แล้วกัน